สูตรว่านหางจระเข้เพียงแค่4ช้อนกำจัดปัญหาเกี่ยวกับอาการปวดข้อปวดเข่าอาการข้อบวมแบบปิดทิ้งภายใน4ช้อนต่อวันนายโอลิแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ในครั้งต่อไปส่วนใหญ่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอาการปวดข้อปวดเข่านั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโดยเฉพาะอาการบวมน้ำตามข้อและตามกระดูกต่างๆแต่ถ้าหากคุณไปหาหมอหรือพบแพทย์แล้วก็คุณคงจะได้ยาแก้อักเสบหรือการใช้ยาปฏิชีวนะในการช่วยแต่ถ้าร้ายแรงมากก็แนะนำให้ผ่าตัดซึ่งมีความเสี่ยงมากครับกับการฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของคุณเองในอนาคตแต่วิธีแบบธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีในการช่วยรักษาอาการเหล่านี้วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรักษาด้วยว่านหางจระเข้ครับสิ่งที่คุณต้องจัดเตรียมวัตถุดิบมีดังต่อไปนี้ครับ 1. ว่านหางจระเข้ที่มีน้ำหนักประมาณ 2-3 ขีดแต่ว่าจำเป็นต้องเป็นว่านหางจระเข้ที่มีอายุการเจริญเติบโตอย่างน้อย1ปีแล้วเท่านั้นนะครับจึงสามารถใช้ได้ 2. น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วประมาณครึ่งลิตรครับวิธีการทำมีดังต่อไปนี้ครับให้คุณนำว่านหางจระเข้มาทำความสะอาดแล้วล้างน้ำยางสีเหลืองออกให้หมดเสียก่อนด้วยการตัดว่านหางจระเข้เป็นท่อนๆและแช่เอาไว้ในน้ำทิ้งไว้สักครู่แล้วนำมาปอกเปลือกให้เหลือแต่วุ้นใสๆและนำวุ้นใสๆเหล่านั้นไปแช่ในน้ำเย็นหรือแช่ในน้ำแล้วเอาใส่ตู้เย็นทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีหลังจากนั้นนำมาปั่นหรือบดให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่นหรือวิธีการสับด้วยมือก็ได้นะครับเมื่อทำเสร็จแล้วให้นำว่านหางจระเข้ที่เป็นวุ้นเรียบร้อยแล้วที่เราสับหรือปั่นเรียบร้อยแล้วนำมาใส่ถ้วยเอาไว้แล้วเทน้ำสะอาดที่เราเตรียมเอาไว้เป็นน้ำต้มสุกประมาณครึ่งลิตรนำเทลงไปเลยครับและหลังจากนั้นคนให้เข้ากันกองเอาแต่น้ำเก็บไว้แช่ตู้เย็นได้เลยครับสูตรนี้คุณเพียงรับประทานวันละ4ช้อนเท่านั้นก็จะเห็นผลครับวิธีการรับประทานมีดังต่อไปนี้ครับให้นำน้ำที่เราจัดเตรียมไว้จากว่านหางจระเข้ใส่ถ้วยแก้วชา4ช้อนหลังจากนั้นให้ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดหน่อยตามใจชอบครับแล้วก็ผสมน้ำอุ่นเล็กน้อยก็สามารถดื่มได้แล้วครับสูตรนี้ทำ1ครั้งสามารถเก็บได้ 1-2 สัปดาห์ครับและการรับประทานอย่างต่อเนื่องก็จะทำให้อาการปวดข้อปวดเข่าหรือข้อบวมลดน้อยถอยลงไปจนถึงหายสนิทครับหวังว่าสูตรนี้คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับสำหรับผู้ป่วยและถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับคนที่คุณรักและคนที่คุณห่วงใยด้วยนะครับเพราะว่าความรู้แบ่งปันกันได้สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ